ี่คือประกาศขายวัดที่ถูกนำมาติดประกาศไว้บริเวณหน้าวัดอ้อน้อยริมถนนมาลายแมนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยหลวงปู่พุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยได้ประกาศขายในราคา 2,000 ล้านบาทเพื่อนำเงินเข้ามูลนิธิธรรมอิสระโดยให้เหตุผลว่าทนไม่ไหวกับปัญหากลิ่นเหม็นที่โชยมาจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งอยู่บริเวณวัดหลังจากที่เรื่องนี้ตกเป็นข่าวนายวิสันต์ฤทัยเจตเจริญผู้บริหารของบริษัท RT Agritech ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานดังกล่าวก็ได้ขอเข้าพบเจ้าอาวาสและรับปากว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ดีไหมล่ะ2ปีที่ฉันกินยากดภูมิมาเนี่ยไม่ได้โกหกไม่เคยโกหกครับทำจริงๆทำอยู่และทำมาต่อไปคุณใช้เวลาสร้างโรงงานแค่6เดือนแต่คุณแก้ปัญหาแค่นี้2ปีนี่นะขอเวลาครับหลวงปู่แล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงจะเข้ามาถามเรื่อยๆครับหลวงปู่คุณไม่ควรมาถามฉันคนเดียวเพราะชาวบ้านแถวนี้เขาเดือดร้อนกันขอรับไม่อยากมาถามฉันเลยได้หลวงปู่ขอเวลาเราแก้ไขครับไม่ใช่เราไม่แก้ครับหลวงปู่เห็นอบต.มาบอกว่าคุณยังจะขยายโรงงานเพิ่มอีกไม่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มครับขอแก้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอเวลาหน่อยฮะหลวงปู่คีวันทางว่าไงนะฮะประมาณกลางเดือนกุมภาครับกลางเดือนกุมภาครับแล้วถ้ามันไม่หมดอ่ะผมขอแก้ต่อไปนะว่าจะแก้อะไรได้อีกคุณก็พูดอย่างนี้มา2ปีแล้วนะไม่ต้องคุยครับผมเอาว่าทำให้หายไปเลยดีกว่าครับทำให้กลิ่นมันเบาที่สุดนะครับดีที่สุดก็คือโรงงานคุณหายไปเลยนะดีที่สุดเพราะฉันไม่เดือดร้อนโดยหลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าการติดป้ายขายวัดนั้นไม่ได้ทำเพื่อประชดและต้องการฝากหน่วยงานราชการให้ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาการสร้างโรงงานชุมชนนั้นไม่มีส่วนรับรู้มีก็แต่เพียงผู้ที่มีอำนาจเซ็นอนุมัติเท่านั้นที่รับรู้และการที่พระลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ได้สู้กับโรงงานแต่ต้องการสู้กับความอยุติธรรมและสู้เพื่อความถูกต้องขณะที่รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายวรศาสตร์อภัยพงศ์บอกว่าวันนี้จะส่งทีมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นและกลิ่นเหม็นจากโรงงานมาตรวจสอบโดยที่ผ่านมาในเดือนมีนาคมปีที่แล้วก็เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้มาแล้วและได้ให้ทางผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศและฝุ่นซึ่งเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นอีกก็แสดงว่าการแก้ปัญหาของทางโรงงานไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องส่วนการติดประกาศขายวัดนั้นตามหลักการไม่สามารถขายวัดได้เชื่อว่าทางวัดทำก็เพื่อต้องการประชดให้หลายฝ่ายนั้นเข้ามาดูแลปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นมากกว่าครับต้องเรียกว่าได้ผลจริงๆนะเป็นการประชดเงียบที่ดังมากตอนนี้กลายเป็นข่าวนะครับมีโอกาสเนี่ยผมจะแวะไปเยี่ยมที่วัดดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกลิ่นยังแรงอยู่ไหมวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าทางกรมที่จะไปตรวจเรื่องของคุณภาพของอากาศเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบด้วยค่ะหลายฝ่ายก็หันมาให้ความสนใจกับหลวงพี่แล้วใช่ค่ะ